โอ้โหเช้าที่แสนสดใสนะครับผมมันช่างแบบเพอร์เฟกต์ซะเหลือเกินนี่เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเช้าตรงไหนวะเนี่ยบ่ายสามครับผมโอ้โหบ้าจริงเลยเชียวมันเช้าตรงไหนเนี่ยเฮ้ยบ้าจริงเลยโอ้ยผมกราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่ฟาร์ม19นะครับผมโพสไปในชุมชนนะว่ามีใครอยากดูรถแมคโครล้อหรือเปล่าสรุปว่ามีคนอยากดูมากนะครับผมนะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้นะไม่ได้เข้าไปเช็คเลยแฮ หยอกๆนะผมก็มีคนอยากดูเยอะอยู่นะครับทุกคนก็โหวตผลโหวตประมาณ700กว่าคนอ่ะโอ้โหไม่รู้ว่าไปไหนหมดนะครับผมนะผู้ติดตามได้เป็นแสนผลโหวตแค่700เองคนดูก็ให้ความร่วมมือหน่อยนะครับผมนะโพสอะไรไปนะผมโอเคเปิดตัวแล้วครับรถขุดล้อยางนี่รถขุดล้อยางวันนี้ที่รอมาให้ดูก็จะเป็นฮิตาชินะผม ZAXIS 145W นะผมประมาณสิบสี่ตันสิบสี่ตันครึ่งนะครับผมใน อันนี้ก็มีไฟท้ายด้วยเอ้ยในบอกว่าค่ายโกเบโก้มีไฟท้ายแห่งเดียวไงวะอันนี้ที่จะทำไมมีไฟท้ายด้วยเนี่ยไหนลองเปิดไฟนี่ไงเปิดไฟท้ายก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวก็ได้เนี่ยอ๋อมันเป็นไอ้นี่มันเป็นรถล้อยางมันต้องวิ่งบนถนนมันต้องมีไฟเลี้ยวโอเคโอ้โหผมก็นึกว่าอะไรโอเคเร่งเครื่องได้ปะอย่าเร่งเครื่องเอาไปไหนโอ้เร็วโอ้เร็วเอายืดอาร์มเอายืดอาร์มออกเป็นอาร์มเข้าเอาเดินหน้าก่อนเลยยืดอาร์มออกเป็นอาร์มเข้าก็ดูอาร์มออกเป็นเข้าครับอาร์มเข้าเป็นออกครับโอ้โหอาบออกเป็นเข้าอามเข้าเป็นโอ้โหวันนี้อยู่กับปุ๊กกี้สับไอ้นี่นะทุกคนอยู่กับปุ๊กกี้สับเขาเรียกว่าสับปุ๊กกี้ขูดคือมันจะมีปุ๊กกี้เยอะแยะมากมายนะทุกคนนะมีปุ๊กกี้มันสามารถเปิดประตูได้ปะเปิดไม่ได้หรอคือมันจะมีปุ๊กกี้เยอะแยะมากมายนะครับที่เราจะสามารถใส่ได้เนี่ยมันจะมีปุ๊กกี้อันนี้ก็ใส่ได้ผมเอาบุกี้ตัวนี้ไปดีกว่าป่ะกูซื้อบุกี้นั้นมาทำไมตามจริงวันนี้ผมจะขุดโคลนนะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะคนดูผมไม่แน่ใจจริงๆนะแล้วอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยที่ขุดที่อะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นที่ยกฟกลีฟอันนี้เป็นที่คีบเดี๋ยวนี้เราจะใช้บุกี้ตัวนี้ดีกว่านะคนดูนะโอเคแต่ว่าอาร์มไอ้ทุกอย่างถูกหมดนะแต่ว่าขาดแค่ไอ้โอ้โหทำไมรถมันเร็วขนาดนี้วะเนี่ยรถมันเร็วมากเลยอ่ะมึงอยู่นั่นแหละมันเร็วมากเลยอ่ะรถอ่ะคนดูรถมันเร็วจริงนะตัวผ่านหลังนี่รู้สึกว่าจะสามารถยกได้ปะเว้ยอ๋อสามารถยกกระบอกตัวนี้ก็ได้โว้โอ้ดีให้มันตั้งฉากหรือจะให้มันงอหรือจะให้มันอะไรเราสามารถยกพื้นที่สูงๆได้ปึ๊บเราก็ล็อกไปประมาณนี้แล้วเราก็ล็อกไปเลยนะครับใจเย็นๆเนี่ยเราก็ยกประมาณนี้เราก็ล็อกไปได้เลยนะครับผมกด G ล็อกเลยอันนี้น่าจะเป็นที่ผ่านหน้าปะเลข0ไม่ใช่เหรอนี่ไงมันก็จะลงแบบเยอะเลยเนี่ยโอเคไปเดี๋ยววันนี้เราไปลองขุดดูยังเร็วเกินไปละเร็วเกินบางทีอ่ะดูอ่ะแหววเดี๋ยวเมื่อกี้รอบตอนนาทีวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยมโคตรเร็วอ่ะดูอ่ะแหววเดี๋ยวเฮ้ยเร็วจัดโอ้ถ้าเราอยู่ในนี้มันจะเป็นไงวะเดี๋ยวดูดิเฮ้ยเยี่ยมโคตรเร็วเลยวะโอ้ถ้าคนจริงเนี่ยตายเลยนะเนี่ยสวิงขนาดนี้อ่ะโอ้โหเร็วเกินไปลูกกี้เร็วเกินไปไปครับเดี๋ยววันนี้ภารกิจของเราคือไปที่
ลองกดมาที่เลขนี้นะมันจะบังคับไม่ได้มันจะบังคับได้แค่ร้อยอย่างเดียวนะอุ้ยชนอะไรวะเนี่ยคือด้วยความที่เป็นรถล้อครับเราไม่ต้องวิ่งเออเปิดวิบอร์นะครับเปิดวิบอร์เราไม่ต้องใช้เทรลเลอร์ย้ายนะครับผมนะนี่คือความสะดวกสบายมันอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอยู่ที่เราลองไปตักโคนดูก็ย้ายไกลอยู่นะครับย้ายไกลพอสมควรเลยแหละไกลถึงไกลมากๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราวิ่งทางลัดเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนั่งขับพวงมาลัยชิวเลยว่ะลูกพี่เราพี่หล่อเราเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถล้อนะครับมันต้องมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟเบรกด้วยซึ่งแท็กรถแบคโฮที่เป็นแท็กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยวนะทุกคนเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งบนถนนไปอยู่แล้วรถถ้าวิ่งบนถนนเขาต้องใช้รถลากเขาใช่ปะนอกจากเขาจะไปทำตรงถนนน่ะยีดโอ้โหจอยก็บักเอ้ยจอยลวนมันวาร์ปไปนี่เองต้องกดจีนะทุกคนก่อนมันถึงจะบังคับได้นะครับต้องกดจีนะครับผมนะมาแล้วครับมาแล้วครับรถไปโคนล้อมาแล้วครับยีดอันนี้เป็นครั้งแรกของเราเลยนะเนี่ยครั้งแรกของเราเลยนะที่เอาแมคโครล้อมาให้คนดูได้ดูกันนะผมนะอุ้ยชนมาถึงก็ชนเลยล่ะครับเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวชนก็ไม่ต้องไอ้นี่ครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีบูมมีอาร์มอยู่แล้วมันสามารถช่วยตัวเองได้อยู่แล้วนะผมนะเรามีแบบบูมอาร์มมันสามารถช่วยตัวเองได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับก่อนที่เราจะทำงานเราต้องกด X ก่อนนะก็ดูให้ตัวไอ้นี่มันวางก่อนนะครับเฮ้ยมีแต่ด้วยว่ะยีดมีแต่ด้วยยีดแต่ไม่ใช่แต่ลมนะผมมันแต่ธรรมดานะครับนี่ไม่มีแล้วรถเลอร์7ตัวแกแล้ว2ตัวไม่มีนะผมไปแตก80เซนไม่มีนะครับคือแบบนั้นเราดูมาเยอะแล้วไงเรามาดูแบบนี้กันบ้างนะผมเรามาดูแบบนี้กันเอาแล้วไปเหยียบอะไรเค้านี่พี่หล่อมึงขับรถไปดูทางหน่อยแล้วพี่หล่อโอ้ยตายแล้วนะเ นี่ยผมคือเราดูหน้าต่างหลังขุดดูแมคโครตีนขาบดูแมคโครเล็กดูดับเปอร์เหลือมันเหลือไอ้เนี่ยที่เรายังไม่ได้ดูกันนะครับคนดูเดี๋ยวผมจะพยายามหามันหลายรุ่นเลยซึ่งผมเห็นหลายรุ่นมากคือมันจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรแมคโครล้อเนี่ยที่เรายังไม่ได้ดูกันเนาะนะครับผมโอ้ยมีเริ่มเปื้อนแล้วว่ะเริ่มเปื้อนแล้วว่ะถ้าเราวิ่งในไร่มันจะเปื้อนหรือเปล่าวะผมคิดว่าเปื้อนแน่นอนเลยว่ะเปื้อนแน่เปื้อนแน่เปื้อนแน่แม่จ๋าเปื้อนแน่แม่จ๋าแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าอีดอีดสวยเนาะแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวมันต้อง F11 แล้วก็40ว่ะเขาดูมันถึงจะสวยว่ะเนาะ F11 แล้วก็40ปึ้งนี่มันต้องประดุกคนนี้เลยจอยมันรวนแล้วทุกคนนะมันปล่อยไม่ได้มันจะเลี้ยวเองนะครับนี่โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกว่ะจัดประหลัดบอกนี่เลยนี่เลยมึงก็วิ่งตามทางหน่อยเดี๋ยวพี่เอ้ยวิ่งตามทางหน่อยดีนี่นี่ดิพี่รอยิตาชินะครับผมนายิตาชิครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยคือเอาตรงนะคือผมไม่ค่อยเห็นใครที่แบบเล่นแมคโครล้อแบบนี้เลยนะคนนะใน YouTube เนี่ยในสายเกมฟาร์มของเราเนี่ยยังไม่เคยเห็นมีใครเลยนะคือผมเนี่ยเป็นคนแรกแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละมาเลยเดี๋ยวผมเอาคุณปู่มาให้ดูด้วยมีคุณปู่ด้วยมีคุณปู่ด้วยแมคโครล้อเนี่ยมีคุณปู่ด้วยนะครับอันนี้ความเร็วสูงสุดที่20นะครับนี่ผมวิ่งมาตั้งไกลผมวิ่งแค่ความเร็ว20เองเหรอวะเนี่ยทำไมมันเร็วดูเร็วจังวะเดี๋ยวเราไปตักคนข้างล่างนะครับผมนะตักคนข้างล่างกันเลยข้างล่างกันเลยนี่มันจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกนะเวลาเรากดเบรกมันก็จะเบรกนะครับผม
ดีนะผมดีมากเลยการขับอะไรก็เหมือนกันหมดครับก็จะงงๆหน่อยแค่ตรงที่มันอาร์มเวลาอาร์มออกอ่ะเราดันออกมันจะเข้าดันเข้ามันจะออกมันสลับกันเดี๋ยวต้องไปแก้โค้ดเพราะว่าผมโหลดมาผมยังไม่ได้ทดลองอะไรเลยนี่เลยต้องมาดูคนนี้เลย นี่เลยต้องมาดูคนตุดคนนี้ก่อนนะเขาดูคนนี้ก่อนคนนี้อันไหนมันลงอ่ะไหนกดเอ็กซ์อันไหนมันลงเอาชิ้นกดตีนผมก็นึกว่ากดเอ็กซ์ไอตัวไอที่มันจะลงมีแค่ออนกับออฟน่าจะเป็นไอตัวนี้มั้งน่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหบังคับยากโอ้เร็วรถเร็วมากรถเร็วแล้วผมว่าเราต้องไปฝั่งนู้นว่ะเดี๋ยวผมมาผิดทางวนมันจะบังคับงงๆหน่อยนะคุณดูเพราะว่าดึงอาร์มออกมันเข้าดึงเข้ามันออกนะครับผมนะไปเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงกันเลยนะนี่โอเคดูกันครับแบบสมจริงกันเลยฮ่าๆโอ้โห ผมยังไม่เคยมีใครเล่นเลยนะผมคนแรกเลยนะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้นะเดี๋ยวผมจะเอารถอะไรมาให้ดูคนดูเยอะๆเลยนะทุกคนกดติดตามไว้อยากดูอะไรก็เอาจริงอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคลิปไหนที่ผมไม่ได้จัดให้นั่นแหละเป็นคลิปที่มันไม่สามารถทำได้นะโอ้มันสวิงเร็วไปไหนวะเนี่ยดูอ่ะดึงอาบอกเป็นเข้าอ่ะดึงเข้าเป็นออกอ่ะเฮ้ยดึงออกเป็นเข้าดึงเข้าเป็นออกบ้าหรือเปล่าเนี่ยแม่กิโลเร็วจัดเลยว่ะเร็วโอ้ดูอ่ะโอ้โหก็เสียหลักๆเลยพวงมาลัยครับทุกคนครับพวงมาลัยครับโอ้โหหลักๆเลยเนี่ยพวงมาลัยเลยครับเนี่ยโอ้โหแต่รถมันเร็วมากเลยนะเราต้องบังคับเบาๆนะไฟมีแค่นี้เองเหรอวะเนี่ยหลักๆเลยใหญ่ๆเลยครับพวงมาลัยครับบังครับแล้วก็ความเร็วไม่เป็นไรความเร็วมันปรับได้แต่ว่าผมไม่อยากปรับมันค้างสามารถไปเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะแต่ผมไม่อยากเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวผมต้องไปแก้โค้ดแล้วคันนี้มันขับยากชี้นะผมโอ้งงหมดเลยเนี่ยถ้าขนาดสวิงหน้าหลังผมยังงงอ่ะคุณดูสวิงหน้าหลังอ่ะขับยากนะขับยากจริงนะสวิงหน้าหลังเนี่ยขับยากมากเลยนะโหยีดเอาเรื่องว่ะเรื่องว่ะมาลอกคนขามาลอกคนครับเปลี่ยนโหมดรถใหม่กูเปลี่ยนโหมดเวลาดึงเราต้องดึงเบาๆเลยนะเขาดูนะดึงแบบดึงเบาๆอย่างยิ่งเลยนะเราต้องกดตัวเอ็กครับไม่งั้นรถจะเด้งแล้วกูตักโคนไม่ได้ซะด้วยดีมากคันนี้ก็เป็นค่ายของ TMP นะครับก็จะมี Volvo มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับTMP หรือ TPM วะ TPM เนี่ยเออ TPM นะครับผมเขาผลิตรถผลิตมอดมาเยอะมากนะครับแป๊บเดียวโอ้โหมาดูกันการทำงานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับโคตรเร็วโคตรของโคตรเร็วเลยครับเร็วมากมากเลยครับการทำงานไม่ต้องพูดถึงครับใช้ได้เลยแหละ อยู่ที่การบังคับของเราแล้วคือผมพยายามบังคับแบบช้าๆเลยนะเนี่ยมันก็ยังเร็วอยู่เลยแหละเร็วมากเลยอ่ะเร็วแบบเร็วจัดๆเลยอ่ะเร็วแบบเร็วมากๆเลยอ่ะโอ้โหดูอ่ะโอ้โหดูแดดเร็วมากๆเลยก็ดูเนี่ยเร็วแบบเร็วเหี้ยเออโทษครับผมแต่เสียงแต่แน่นดีนะเสียงแต่ดูแน่นดีดูมองภายในกันบ้างนะครับนี่โอ้ยมองภายในว่ะยีมองภายในว่ะสุดยอดจัดยีดยีดยีด
แต่ตัวบังคับอย่างอื่นถูกหมดนะผิดแค่ตัวเขาเรียกว่าอะไรผิดแค่ตัวไอ้เนี่ยตัวบูมไอ้ตัวอาร์มเนี่ยตัวดึงอาร์มเนี่ยแล้วเป็นตัวสำคัญซะด้วยนะคือดันเข้ามันจะออกดันออกมันจะเข้าไหนนะดันเข้าเข้ามันจะออกดันออกมันจะเข้าไหนนะผมต้องพยายามมันคือมันต้องขับกับมันสักประมาณ30นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงอ่ะมันถึงจะเข้ามือนะครับอันนี้ผมเพิ่งขับเลยเนี่ยคือยังไม่รู้เรื่องยังไม่เข้ามืออะไรเลยเนี่ยไม่เข้ามืออะไรสักอย่างเลยเนี่ยอันนี้เป็นงานลอกระบายน้ำแล้วเดี๋ยวผมเอาตัวแมคโครที่เป็นตีตะขาบมาลอกเพราะว่าคันนี้ไม่น่าจะไหวอ่ะมันบังคับยากเกินเดี๋ยวมันติดได้นะครับเดี๋ยวมันติดคันนี้ต้องขุดดินแข็งๆนะครับโอ้โหดูมันสวิงว่ะเหี้ยมันจะสวิงเร็วไปไหนเนี่ยพี่โอ้โหดูอ่ะโอ้สวิงโคตรเร็วอ่ะบ้าจริงเลยเชียวสวิงเร็วจัดเลยอ่ะแต่รถเร็วนะเสียดายไม่สามารถเปิดประตูได้เสียดายมากคือเราสามารถกดตัวจีบให้มันเป็นที่เลข2เราสามารถยกไอ้ตัวลำตรงกลางเนี่ยให้มันยืดขึ้นได้นะนะคือเราจะสามารถเอื้อมได้ไกลกว่าเดิมนะทุกคนนี่เห็นไหมสามารถเอื้อมได้ไกลกว่าเดิมแต่มันก็จะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะดิมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงอะเนาะแปลกเลยล่ะแปลกเลยแหละเนี่ยแปลกเลยแหละไม่มีนิดเลยล่ะโอ้โหดูอะยังเอารถไปโควิการไม่มันไม่พิการหรอกคือเราไม่เคยเห็นไงเราไม่เคยเห็นไงเนี่ยเราเคยเห็นก็จะประมาณนี้เนาะนี่เลยถามว่าทำงานได้ไหมได้เลยแหละทำงานได้โอเคผ่านเลยถ้าไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปแจกโค้ดอาร์มสักนิดนึงเนี่ยทำงานได้เยี่ยมเลยนะผมก็คลิปนี้นะผมเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับเจ้าฮิตาชิคันนี้นะครับนะเป็นแมคโครล้อคันแรกของช่องเราเลยนะครับผมนะคันแรกเลยนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ใครอยากดูอะไรก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนะครับก็อันนี้คือผมถามคนดูก่อนว่าอยากดูหรือเปล่านะเพราะว่าคือประเทศเรามันก็มีแต่ว่ามันไม่ได้รับความนิยมขนาดนั้นนะครับสำหรับเจ้าแมคโครล้อแบบนี้นะมันใช้กับงานที่แบบไม่หลากหลายแมคโครแท็กอ่ะมันใช้ได้หลากหลายกว่านะครับผมมันก็เลยแบบยอดนิยมกว่านะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าเจ้าคันนี้จะทำอะไรแล้วเดี๋ยวเจออีกทีว่ารถคันหน้าจะเป็นรุ่นอะไรจะเป็นรถอะไรเจอกันครับสวัสดีครับผม